ดูเนี่ยพวกจะกินแท้เนาะเป็นตะแซ่บแท้นะปลาปลาธรรมชาติเฮาไข่ปลาของพ่อนี่ไข่ปลาอย่างไรยายไข่ปลากุลามปลาตะเพียนปลาอันปลากุลามเราต้องหลายนะปลาขาวแน่ผสมเดียวอ่ะนะคะซิมจากหน่อยก่อนเนาะกลัวแซ่บปะแซ่บเด้ออร่อยดูยายแซ่บเด้อไม่ขมแม่ล่ะเนาะต้อนรับสู่ช่องสีนุ่น Channel สบายดีพี่น้องทุกคนเอไอเอฟซีทั้งหลายคลิปนี้นะคะนุ่นอยู่ที่บ้านคุณยายนั่นเองนะคะคลิปนี้นี่คุณยายจะมานำเสนอเมนูโปรดของคุณยายนะคะนั่นคืออย่างคะยายมกไข่ป่าเนี่ยค่ะสิมกไข่ป่านั่นเองละเฮ้อน้องนุ่นเป็นคนเอ็ดยายจะบอกมีวัตถุดิบมันก็คือมีตะไคร้ตะไคร้ตำตะไคร้ก่อนตะไคร้แล้วก็หอมแดงยายเนี่ยตำตะไคร้ซะก่อนตะไคร้หอมแดงหอยอีตู่ผักหอมแล้วก็พริกนะคะทำก่อนเดี๋ยว F4 ว้าวให้นะคะว้าวนูบอเอ็ดนะคะไข่ปลาของพ่อนี่ไข่ปลาอย่างไรยายไข่ปลากุลามปลาตะเพียนปลาอันปลากุลามเราต้องหลายนะปลาขาวแน่ผสมเดียวเขาปลาลูกกันคือเขาตื้อได้ปลาออกปลาตื้นน้ำน้ำโพยเฮาตามจนแหลกเลยบ่ยายแหลกแล้วเนาะเออนั่นแหละเออนั่นแหละจนแหลกเลยเครื่องปรุงเดี๋ยวใส่อะไรบ้างยายใส่หอมแดงไม่ใช่เครื่องปรุงนี่บอกโอ้ยมีเกลือมีผงซดมีน้ำปลาร้านิดนึงใส่นะเออทำนี่บ่มีอื่นเลยจิบ่มีอื่นเพราะว่ามันเมื่อเท่านี้มันก็อร่อยเลยมันเมื่อเท่านี้หมายถึงว่าสูตรมันเมื่อเท่านี้นะคะเพราะว่าเมื่อขั่วเมื่อเท่านี้ได้บะแมนไหมเดี๋ยวใส่ก่อนเห็ดไม่เห็ดก็มันเราเยอะไงใช่ไหมยายเราใส่ปลาเยอะเราใส่พริกเยอะเยอะเราน่าจะหอมใบตองนะคะทุกคนพอได้ไปตากใบตองแล้วมันจะหอมเราจะนึ่งนะนี่ตามเลยจำเพื่อละเอียดงั้นเดี๋ยวขอตัว FC ไปตามซะก่อนนะคะตามแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาเบิ่งวิธีต่อไปคือทำอะไรใหญ่แล้วเขาก็มาคุกมาอันนั้นปรุงซะกันในนั้นนี่โอ้เอาตามแล้วแล้วก็เอานี้ไปแล้วก็ปรุงนะคะเดี๋ยวแล้วทุกคนตัวไปตั้งใจตำก่อนนะคะทุกคนประสาทที่โดนโทษนะกินดื่มไม่เงี้ยวเกินไปแน่นอนประเภทอดุลเท่ากับตาเอาละค่ะเดี๋ยวขอตัวนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ยังตำไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มใหญ่ก็คือเสร็จไปต่อทาแล้วนี่ค่ะตอนนี้คือเราตำโขกน่าจะผ่านอยู่ที่คุณยายแดนจะดับยายหลานเอาซื้อแบบนี้นะแล้วนี้เราจะเอาใส่ในอันนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้เฮาก็ซื้ออันนี้ก็อันนี้ฟ้าที่หลังก่อนเนาะอันนี้ที่หลังซื้อผงนัวซะก่อนอันนี้ซื้อผงเนียวผงเนียวผงเนียวผงนัวแค่นี้แหละซื้อหลายยันผงรุ่นใส่เกลือใส่เกลือกะเอาเลยใช่ไหมอันนี้กะเลยแล้วเมื่อสีแบ๊ดตวงเอาหรือตวงใครตวงมันได้นะซื้อน้ำปลาดาจังน้อยน้ำปลาแดะนะคะใส่มือก็สั่นคุณยายเออนี่แหละพอดีขอหน่อยหนึ่งน้อยน้อยอีเนาะพอได้รสมันอ๋อพอได้กินได้รสของปลาแดะเนาะน้ำปลาดิคะเดี๋ยวยังอ๋อแล้วยายมันเขาสึกเกลือแล้วดิเค็มเออยายมันเค็มสึกเกลือละน้ำปลาไม่เน้นเปลือยได้ยายนั่นแค่เน้นเกลือก็น้ำปลากันนัวเท่ากันดีเลยพี่จะกินแท้เนาะเป็นตะแซ่บแท้นะปลาธรรมชาติเฮาสดๆเลยเนาะสดเลยปอดอะไรมันนี่ก็กินได้ปิเออมันยังอันนั้นมันก็ได้แหละเนาะเราแวบลงเองเออจะแวบจะสุกเอาเองเคยได้กินนะคะบ่เคยตอนเอฟตอนเอฟก็เลยบอกโอ้ปอดมันก็คือเป็นอันนี้เลยแล้วมันเพชรแล้วบ่เอากินหลอดแล้วเนาะนี่ไผ่ตู่ซื้อใส่ด้วยกันเลยซื้อบ่
จุดลองแซ่บอ๋อคนใส่กันสูตรมันก็คือทำแค่นี้เลยตั้งแต่เก่านะยายขันข้าวโมกไข่เนี่ยขันไข่เขาซื้อมาตลาดไข่มันปลาง่ายนะเอาผสมน้ำได้อันนี้ยายผสมปลาน้อยเฮาปลาขาปลาคูลามน้อยเฮาสูตรมันได้เยอะแล้วก็ปลาน้ำพร้อมปลาตะเพนแล้วผสมน้ำไข่อะไรแซ่บสุดปลาอะไรแซ่บแซ่บแซ่บเบิร์ดปลาอยู่นี่นะยายแซ่บเบิร์ดนะคะเลยแซ่บเบิร์ดเป็นปลาคูลามคือปลาขาวแล้วก็ปลาตะเพียนปลาคุยลาม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 เราคุยไปทุกที่มันสิบอ่ะคุยลามไปทีนี้เราจะทำวัตถุกันโมกวันนี้ล่ะนี่แหละโมกเฮาไม่ต้องเอ็ดโมกไงมันจะคุกไปหนึ่งซอนหมอสองบวงเอากระชาเอาเอาอีกชิ้นอันนี้พอดีขายด้วยถ้าทำขายนี่ช้อนหนึ่งบ่เออช้อนเดียวเยอะอยู่เลยยายอยู่ไหนบ่ยายใส่เมื่อกี้ไม่เยอะใช่ไหมพอดีแล้วพอดีนึกว่าจะตักแค่ช้อนหนึ่งมันสิน้อยไปโพดบ่เดี๋ยวคือจะลองเอ็ดยูจากหมูนะคะจะให้คุณยายได้เอ็ดก่อนไปกินแล้วอ๋อหมกหนึ่งสองเฮามันอ่อนอ่อนกระเบียดใดแค่ผักอีตู่เนาะอย่างเดียวแต่สูตรใบมะกรูดอย่างนี้ไม่ใช่สูตรมันเนาะคนละสูตรเนาะยายก็เซอร์ผักมะกรูดแต่มันก็มีคนที่ใส่บ่อ๋อแล้วแต่สูตรนะคะเอฟซีบางคนก็ใส่ยายก็เซอร์ยายยูเซอร์ไปตู่เซอร์ตำหอมอำเภอเสื้อละกระเลี้ยวอ๋อบางคนก็ใส่หลายอย่างมีผักอะไรใส่ได้อีกบ้างยายถ้าเกิดบ่มีแซลมอนสูตรบ้างคือเพราะว่าหอมแดงเขาก็ตำเสื้อดิวเรียกกับข้าวตะไคร้นะตำเสื้อดิวก็คืออันนี้เขากับกินยูเฮิร์นเฮานะคะกินน่าจะกินข้าวเทียงตัวนี้อะไรที่นุ่มมุกทำไงยังสบายไหมนี่ยังตักเนื้อนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวลองกันเด้อมันละปิ่นบอต้องปิ่นฮัทเอาต้องปิ่นฮัทถ้าเป็นน้องนึงก็คือจะเอาใส่ถ้วยแล้วก็เข้าไมโครเวฟเลยนะคะยายเนาะเราอยากจะสอนแบบขั้นต่อขั้นมือต่อมือเลยมาสร้างนะคะหุบนี่ไม่ใช่โอ้ข้างนี้นี่จับใส่กันเลยนี่จับใส่กันเลยแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นไอ้ที่มาตัวนี้นะตอมันอ่อนโพดนะคะตะแดดนานโพดความผิดของตองนะคะไม่ใช่ความผิดของซีนูเลยนะคะกินซีว่าโอ้คือจะได้กินอีบานอนะคะนี่แหละนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็อาจจะต้องพากับหน้าตาที่สวยนิดนึงป่วยเองนะคะไม่จริงนะคะนั่งนวดกลับก็ได้คุณยายบอกโอ้เปลี่ยนหน้าที่ดีกว่านะคะว่าเป็นผู้การดีกว่านะคะเซาซักใหญ่ว่าในจะจับหมูมาค่ะเดี๋ยวเที่ยวเหมือนกันน่าจะพอไม่ตองใหญ่มันมีงามมันตองเฮาไม่ใหญ่ต้องโค้งใหญ่ๆตองต้องใหญ่ๆอย่างนะโค้งใหญ่ๆมันพออยู่สูงตองกับเนี่ยโค้งๆเนาะเฮ้ยอันนี้น่ารักมากค่ะเหมือนกระเป๋าน้อยเลยเกิดแล้วก็1 2 3 4 5 6อันนี้เป็นมุกที่7น่าจะได้8มุกนะคะได้8จำนวนก็คืออยากเข้ากล้องด้วยนะคะ FC ดูพี่ข้างคุณยายแม่จำนวนแม่เอาละค่ะบอสนำมาได้เลยคนนี้มาวัดวัวเลยนะคนนี้นะคนนะจำนวนยังออกกล้องด้วยเลยนี่ค่ะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวข้าจะเอาไปนึ่งเนาะไปนึ่งแล้วกันเดี๋ยวมาเบิ่งกันจะติมให้ FC ได้เบิ่งว่าเป็นนาลือนะคะไปนึ่งกันดีกว่าค่ะนี่นะคะ
คะเขาก็จะมาหนึ่งนะคะเลยตั้งมาหนึ่งไว้แล้วนะน่าจะหนึ่งประมาณ10-20นาทีป่ะที่จะเดือดนะคะแล้วค่อยมาดูเรื่อยๆนะคะเพราะมันคืองานควบคุมการผลิตนี่พอดีเลยนะคะหม้อเขาก็คือฝาปิดเขาก็คือมีที่อันนี้ด้วยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอเวลาสุกก็เดี๋ยวไปกินกันค่ะง่ายกะงามละบานนี่นะมันน้อยเป็นน้ำตงเขาได้ตงเขาสูงง่ายๆมันงามกะงามนี่นี่นี่กะงามโอ้แซ่บครับมามะครับกินข้าวน้ำตาลกินข้าวน้ำตาลมันจะขมอร่อยมากเลยปลาสดๆครับเลยนะชาติข้าวกันน้ำตาลปลาแล้วโอ้ยปลาปลามันจะอันใสเท่านั้นเนื้อพริกมากินได้หลายมื้อเลยเนาะครับกินได้หลายมื้อเลยนี่ค่ะทุกคนเฮานึ่งแล้วแล้วนอยายก็คือลืมชื่อยายลืมชื่อล่าสุดโบไข่ปลาโบไข่ปลานะคะโบไข่ปลานุ่มสุกละครึ่งชั่วโมงนะยายเนาะหรือแล้วแต่เราจะพอใจก่อนเดี๋ยวเอากระเอ็มมุกไงเพราะว่าหนึ่งก็คือแล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เปิดดูว่ามันโอเคหรือยังยายแม่นแต่ก่อนสมัยก่อนก็คือนึ่งแบบเตาถ่านแม่นบ่ยายนึ่งเตาถ่านก่อนตอนนี้เขาเกิดสมัยใหม่แล้วเราก็โอ้บกบักไงวันนี้พ่อเนื้ออ่ะเตาถุงเขาเอ็นบกไงนะแล้วก็ย่างมันบกสุกเขาก็เลยนึ่งหึงแน่แต่ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้คุณพ่อกับนชาติชิมในตอนเที่ยงนะคะนี่เขาพูดข้าวแรงนะคะคุณยายก็เลยโอ้ยมาชิมปั่นเอฟซีเดบิวต์อีกก่อนนะคะมาซุ่มมาซุ่มมาชิมมาซุ่มนั่นเอฟซีกินน้ำมันแสบเนาะยายกินยังไงใส่กับข้าวบ่จ้ำใส่บ่ยายกินยังไงหรือว่าเราตักนี่กินหรือกินยังไงตามสูตรยายนะตามสูตรยายนะบ่จกข้าวแล้วก็ปาดแขนขาดเป็นแบบนี้บ่ถึงมักพอดีที่เนาะเอ็นแล้วค่ะเนาะเฮ้ยแซ่บแล้วชิมก่อนนุ่นบ่ค่อยได้กินได้มุกไข่ป่าหรืออะไรแบบนี้แล้วก็มันแคนมันแคนพูดเนาะมันบอกที่เป็นอันนั้นเพราะมันนึ่งนานบ่ยายมันสุกคักเลยแล้วครับเดี๋ยวนี้น้ำปลาแค่นี้หมูกระป๋าอ่ะนะคะชิมจากหน่อยก่อนเนาะกวงแซ่บปะแซ่บเด้ออร่อยดูยายแซ่บเด้อไม่ขมแม่ล่ะเนาะไม่ได้ขมได้พอดีเลยได้ยินคุณพ่อว่ามันพอดีแต่ว่ามันขมอร่อยสาระยายพอดีพอยายคุยมุกนันนี้กินเอามันขมที่หลังค่ะคือไม่ล้ำทุ่มที่หลังปลากระป๋าสดๆเป็นความแซ่บนะอาหารตึกมามาในอันนี้ก็คือกันนั่นแหละปีละเท่าได้กินอันนี้ก็ได้ก็คือพอดีเลยนะน้ำขึ้นเอาไปตักเอาไปตึกมันเกิดอย่างใดถ้าน้ำลงแล้วมันมีได้ได้ปลาหูยน่ะอันนี้มีทั้งมีตะไคร่ปลาบ่ยามีอะไรบ้างตะไคร่ปลาไข่ปลาล้วนไข่ปลาตะเพนไข่ปลาคุยรามปลาขาวโบกยอดนะคะ FC น่าจะมากกับหลายคนเลยเมนูนี้เนาะคุณยายนี่คือของโปรดเลยได้นี่แม่บอยายนะคะแล้วซึ่งก็คือชิมครั้งแรกก็เป็นก็อร่อยนะคะก็มีความขมนิดนึงแต่ก็อร่อยมากๆเลยนะคะก็งั้นเดี๋ยวขอตัว FC แล้วค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวแรกก่อนเพราะว่าคลิปนี้ก็มาแวะแบบซีมให้ FC ได้เบิ่งก่อนนะคะก็เดี๋ยวขอตัวมาเริ่มมากินเด้อมุกไข่ปลาเด้อเพิ่งเคยกินคุณยายถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะรอติดตามคลิปหน้าเนาะว่าจะมีเมนูอะไรมานำเสนอนะคะรอติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีบ๊ายบายไปเลย
ซ่บแซ่บแซ่บขอตัวแล้วนะคะแห้งจริงเวียนกินเลยมันอันเวียชอบกินอยู่ติวิตามินเด้อไข่ปลานั่นเวียชอบกินอยู่ติกินแล้วซักลงมันแค้นแค้นตัดปัดอันนี้แหละแค้นคักแค่น่ะไม่เป็นอิริเด้อร่อยเป็นไงเวียกินบ่อยไหมไม่บ่อยไข่ไหมไม่บ่อยเนาะคมไหมไม่ได้เธอได้มันไข่โอบดที่กะเลี้ยวป่านะแซ่บป่ะเบียร์นะอร่อยไหมอร่อยครับนะไม่รู้ไปกินตรงมัน